สวัสดีครับเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปลองจับถือตัว DJI Osmo Pocket ซึ่งเป็นตัวกล้องบวกกิมโบอันใหม่ล่าสุดที่ทาง DJI ออกมาเมื่อคืนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนที่เห็นตอนที่เปิดตัววันแบบตอนช่วงกลางคืนเนี่ยโหก็กรี๊ดแบบโหเห็นแล้วแบบอยากได้เลยแล้วก็พอสอบถามทางร้านนะครับก็คือร้านที่เนี้ยคือร้าน DJI 13 Store ซึ่งเขาไปออกบูธที่งาน Photo Fair ด้วยเขาบอกเฮ้ยเขามีตัวโชว์ไปที่งานด้วยผมอีกวันนึงเนี่ยก็รีบดิ่งไปที่งานเลยครับแล้วก็ไปลองดูว่าเป็นไงก็เลยนำความรู้สึกที่ได้ไปจับตัว DJI ตัวOsmo Pocket ตัวเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังครับก่อนจะไปถึงเรื่องความรู้สึกที่ผมได้ไปจับตัว Osmo Pocket นะครับอันนี้ผมปูพื้นก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามแต่งงๆว่าเฮ้ยทำไมหลายคนพูดถึงจางตัว DJI Osmo Pocket เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันดีอะไรยังไงนะครับอันนี้ผมปูพื้นก่อนว่าปกติ DJI เนี่ยเราจะรู้จักว่าเฮ้ยเป็นบริษัทที่ทำไอ้เครื่องบินบังคับหรือแบบที่เราเรียกกันในสมัยนี้ว่าโดรนใช่ไหมครับก็คือแบบเป็น4ใบพัดลักษณะนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีอีกพาร์ทนึงที่เขาทำเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเกี่ยวข้องกับการถ่ายวิดีโอก็คือตัวกิมโบเนี่ยตัวกิมโบเนี่ยเป็นตัวกลไกลดการสั่นสะเทือนเวลาเราถือกล้องนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราถือกล้องเนี่ยปกติมันจะแบบมีการเช็คเพราะว่ามือเราจริงๆเนี่ยที่แบบรู้สึกว่านิ่งเนี่ยจริงๆมันก็มีการสั่นสะเทือนอยู่นิดๆลักษณะนี้ซึ่งตัวกิมโบเนี่ยมันจะทำให้แบบแทบจะแบบภาพที่ออกมาตอนที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามีการสั่นอะไรนะครับภาพมันจะดูลอยๆผมว่าหลายคนคงจะเคยเห็นบ้างแล้วแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยแล้วแบบไปเห็นภาพลักษณะนี้จะดูแบบโอ้ทำไมภาพมันดูแบบตะการตามันดูแบบว้าวจังมันดูแบบภาพมันนิ่งแล้วมันดูลอยๆลักษณะนี้ซึ่งกิมโบก่อนที่จะมีตัว Osmo Pocket เนี่ยอันนี้คือชื่อรุ่นนะครับก่อนที่จะมีตัว Osmo Pocket เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวมันจะใหญ่ขึ้นนิดนึงเพราะว่าเล็กสุดเนี่ยก็คือเอามาต่อกับโทรศัพท์มือถือก็เป็นด้ามจับไม้จับเหมือนไม้เซลฟี่สติ๊กแล้วก็มีกลไกเรื่องเกี่ยวกับตัวกิมโบตัวการกันสั่นนี่แหละแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นใหญ่หน่อยอย่างในของDJI เองเนี่ยก็จะเป็นRonin Sที่ไว้สำหรับต่อกับกล้องตัวใหญ่มากหน่อยอันนั้นก็จะแบบมีน้ำหนักมากพอสมควรแต่เมื่อคืนก่อนหน้านี้เนี่ยDJI ออกตัวที่เป็นกิมโบบวกกับกล้องเนี่ยชื่อรุ่นว่าเป็น Osmo Pocket ครับซึ่งมันมีขนาดเล็กมากมันเล็กแค่ไหนผมเปรียบเทียบถ้าให้เห็นภาพเนี่ยมันประมาณแบบรีโมทของ Apple TV ประมาณนี้ครับตัวแบบไม่เกินไม่ยาวไม่ใหญ่แบบไซส์ประมาณแบบประมาณนี้แหละอาจจะแบบสูงกว่านี้อีกนิดนึงประมาณเนี้ยครับซึ่งมันแค่นี้เองแล้วก็มันก็เป็นกล้องที่เหมือนถอดแบบตัวกล้องเนี่ยมาจากตัวโดรน Mavic Air นะครับแล้วก็ใส่ตัวหน้าจอเข้าไปใส่ปุ่มควบคุมเข้าไปตรงนี้พอทุกคนที่แบบเฮ้ยอยากได้กล้องที่มันดีๆแล้วก็เป็นกิมโบในตัวแล้วก็เอามาทำวล็อกได้ด้วยเนี่ยโหทั้งโลกนี่แบบโหพูดถึงแบบทั่วโลกเลยครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยในคืนนั้นเนี่ยก็อยู่ดึกแล้วก็จังหวะได้เห็นพอดีตอนที่เขาเปิดตัวแบบโหเห็นวิดีโอเห็นภาพเห็นแบบในต่างประเทศที่ DJI เขาส่งไปให้รีวิวเนี่ยเราเริ่มเห็นละปึ๊บออกมาก็แบบกรี๊ดแบบว้าวเลยสิ่งแรกๆที่ผมดูเลยเนี่ยสำหรับตัว Osmo Pocket เนี่ยดูก่อนเลยครับว่าต่อไมโครโฟนได้หรือเปล่าเพราะว่าสำหรับคนที่ทำวิดีโอเริ่มซีเรียสแล้วเนี่ยเรื่องเสียงจะเป็นเรื่องสำคัญซึ่งผมดูละโอเคพอเห็นว่าต่อไมโครโฟนได้นี่ผมแบบใจผมไปแล้วแบบ 50% พอไปถึงที่งาน Photo Fair ครับผมก็ดิ่งไปที่บูธของ DJI 13 Store เลยครับก็ไปถึงปุ๊บก็ขอแบบลองเล่นตัว Osmo Pocket หน่อยก็จังหวะนั้นก็มีพี่ๆรู้จักกันอีก 2-3 คนก็อยู่ด้วยปุ๊บก็ได้ลองแล้วก็ลองถามลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสำหรับตัวผมที่ได้เห็นตัว Osmo Pocket แวบแรกเลยเนี่ยพอเห็นของจริงเนี่ยสิ่งแรกเลยพอได้จับปุ๊บเฮ้ยเรารู้เลยว่าตัวคุณภาพวัสดุดีกว่าที่เราคิดมากครับคือตอนที่เห็นในวิดีโอหรือแบบตอนที่เห็นในยูทูบเบอร์ในต่างประเทศเริ่มรีวิวเนี่ยก็แบบโอเคไม่ได้คาดหวังกับเรื่องวัสดุอะไรมากนักในตรงนี้พอไปจับเองรู้สึกว่าเฮ้ยโอเควัสดุดีเลยทีเดียวแล้วก็อีกเรื่องนึงถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องหน้าจอนะครับอันนี้ก็จะโดนถามอยู่พอสมควรผมจะโดนถามพอสมควรหลังจากที่ได้ไปลองเนี่ยก็คือเฮ้ยคุณภาพของตัวหน้าจอเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเนี่ยก็เลยนำมาบอกเล่ากันด้วยคุณภาพหน้าจอจิ๋วๆเนี่ยสำหรับผมรู้สึกว่าตัวหน้าจอเนี่ยผมโอเคไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องดีเลิศมากคือผมเหมือนแบบตอนที่จังหวะได้เล่นเนี่ยมันคือเอาไว้ดูคอมโพสเอาไว้ดูองค์ประกอบภาพอะว่าเราอยู่ในเฟรมหรือเปล่าหรือแบบรูปที่เราถ่ายหรือวิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยอยู่ในเฟรมประมาณไหนลักษณะนี้มากกว่าคุณภาพ
เอาไว้เหมือนแบบจัดองค์ประกอบภาพมากกว่าแล้วก็ตอนที่เป็นเมนูการใช้งานเนี่ยหน้าจอจะเป็นแบบสีเทาๆครับคุณผู้ชมตรงเนี้ยก็ตอนที่เลื่อนหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยก็โอเคนะครับแต่อันเนี้ยผมนิดนึงก็คือสิ่งที่ผมได้ลองเนี่ยมันอยู่ในร่มมันคืออยู่ในงานโฟโต้แฟร์เพราะฉะนั้นผมก็ยังนึกไม่ออกว่าถ้ามันโดนแสงแบบแสงพระอาทิตย์แรงๆจัดๆเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยมันจะสู้ไหวหรือเปล่ามันจะสู้แสงแดดไหวหรือเปล่าตอนที่เราถือถ่ายแล้วแบบบางทีแบบโหถ้าหน้าจอมันแบบโดนแสงมากเนี่ยบางทีแบบก็ดูแบบไม่สะดวกลักษณะเนี่ยอันนี้ก็มาร์กไว้นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องนี้ถัดมาเราขึ้นไปด้านบนที่ตัวกล้องเนี่ยจากที่ลองเนี่ยมันน่าจะเป็นระยะเลนส์ประมาณ28มมได้ค่ารูรับแสงที่ f2 นะครับตามสเปคซึ่งพอบอกว่าโหตัวเลนส์แบบมันไม่ได้วายมากมันคือแค่28มมเองแต่ตรงเนี้ยคนก็แน่นอนไปเปรียบเทียบกับ GoPro แน่นอนเฮ้ยตัว GoPro เนี่ยมันกว้างมากตัวนี้มันแบบแค่28เองตรงนี้มันก็เลยทำให้แบบแบ่งกลุ่มการใช้งานชัดเจนครับว่าแบบเราจะใช้แบบไหนซึ่งถ้าแบบเราอยากแบบใช้งานสะดวกสบายเนี่ยแล้วแบบไม่หลุดเฟรมเลยเนี่ยก็ไป GoPro ครับตรงนี้แต่ถ้าอยากได้แบบภาพที่เหมือนแบบจากกล้องทั่วๆไปไม่ต้องแบบโหวายแบบกว้างมโหฬารตรงเนี้ยก็มาเลือกตัว DJI Osmo ตรงนี้นะครับซึ่งระยะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบถ้าพูดตรงนี้ก็คือเหมือนระยะเลนส์ที่อยู่ใน iPhone ครับถ้าใครมี iPhone เนี่ยลองหยิบขึ้นมาแล้วถ่ายเป็นแบบปกติยังไม่ต้องซูมถ้าสำหรับคนที่เป็นแบบ dual lens นะก็คือยังไม่ต้องซูมไม่อะไรก็คือที่ 1x ส่วนคนที่มีเป็นรุ่นที่เป็นเลนส์เดียวเนี่ยก็คือระยะแบบยกขึ้นมาถ่ายนั่นแหละก็คือระยะภาพของตัว DJI Osmo Pocket ครับทีนี้พอมาเป็นระยะ28ใช่ไหมครับสำหรับกล้องประมาณนี้แน่นอนเขาก็แบบโฆษณาให้มันใช้เอามาทำบล็อกทำอะไรได้ลักษณะมันเก็บภาพเราได้พอหรือเปล่าสำหรับผมที่ได้ไปลองเนี่ยถ้ายื่นสุดแขนประมาณเนี้ยอันเนี้ยเก็บภาพเราได้แล้วก็มีพื้นที่เหลือด้านข้างอยู่ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้กว้างมากแล้วก็ผมลองดูแล้วครับก็ลองแบบเอาคนนู้นคนนี้มาเข้าเฟรมด้วยลักษณะนี้ก็พบว่าถ้าเป็นสัก2คนเนี่ยกำลังโอเคแบบถือสุดมือเนี่ยเพื่อนมีเพื่อนอีกคนนึงยืนแบบเดินไปด้วยกันเนี่ยอยู่ในเฟรมได้แต่ถ้าเป็น3คน4คนเนี่ยอันเนี้ยจะเริ่มหลุดเฟรมครับซึ่งตรงเนี้ยการแก้ปัญหาก็คือเขาจะมีออปชันเป็นไอตัวไม้เซลฟี่ที่เป็นแบบรีโมทเป็นแบบไว้แบบให้มันถอยห่างออกไปอีกเนี่ยเพื่อให้ทุกคนอยู่ในเฟรมได้ตรงนี้ก็คงต้องไปซื้อเพิ่มนะครับแต่คือโดยส่วนตัวถ้าเป็นคนที่ไปถ่ายวิดีโอคนเดียวไปวล็อกคนเดียวเนี่ยการถือสุดแขนลักษณะนี้หรืออยู่แบบใกล้เข้ามาลักษณะนี้ก็ยังอยู่ในเฟรมได้แต่ถ้าลักษณะเข้ามาใกล้ประมาณนี้หน้าเราก็จะเต็มเฟรมนิดนึงนะครับก็คือต้องถอยแบบตัว Osmo Pocket ออกไปเนี่ยเกือบสุดแขนครับถึงจะแบบหน้าเราจะดูโอเคแบบไม่เต็มเฟรมมากนะครับในส่วนนี้ครับในการลองตัว Osmo Pocket ในไทยตอนนี้นะครับก็คือเขายังห้ามไม่ให้ใส่ตัว Memory Card เข้าไปในตัวเครื่องนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยไม่มีตัววิดีโอยังไม่มีภาพออกมาให้ดูว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ได้คุยกับคนที่ได้ลองมากกว่าผมเนี่ยเขาเอารูปที่ถ่ายด้วยตัว Osmo Pocket มาให้ดูเนี่ยก็เห็นแล้วแบบเฮ้ยโอเคประทับใจเลยว่าเฮ้ยมันถ่ายแบบตอนแสงน้อยๆเนี่ยออกมามันเรียกว่าอะไรnoise มันแบบน้อยมากจริงๆคือแบบถ่ายออกมาเหมือนภาพปกติเลย noise ไม่มีเลยซึ่งถ้าเป็นในกลุ่มกล้อง action cam เนี่ยเราจะมักจะนึกว่าเฮ้ยตัวการถ่าย low light เนี่ยบางทีมันจะแบบ noise มันมาเยอะลักษณะเนี่ยแต่พอมันเป็นตัว DJI ตัว Osmo Pocket เนี่ยการถ่ายที่แบบแสงน้อยๆถ่ายภาพตอนแบบย้อนแสงอะไรลักษณะโอ้ภาพออกมาดีเลยครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งเนี่ยพอเห็นภาพผมก็ใจไปแล้วครับ80% ครับว่าเฮ้ยมันแบบดีจริงๆลักษณะเนี้ยซึ่งพอใจไปแล้วทีนี้แบบรู้ว่าคุณภาพไฟล์มันโอเครู้ว่ามันถ่าย 4K 60p ได้เนี่ยอันนี้แบบโหใจไปแล้วแทบจะอยากได้ตั้งแต่แบบตอนที่ลองเสร็จก็แบบแทบจะอยากได้เลยตรงนี้ก็คืออย่างตัวผมเนี่ยก็คงต้องรอให้เขาวางขายก่อนถึงจะไปซื้อมาแล้วก็เอามาลองเล่นดูแล้วก็คงมาทำรีวิวให้ดูนะครับสำหรับตัว Osmo Pocket ว่าเป็นยังไงต้องบอกว่าตัว DJI Osmo Pocket ตัวนี้เป็น first impression สำหรับผมนะตอนที่ได้ไปลองเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยครับก็คือโอเคขาดแค่2 อย่างที่ผมยังไม่ได้ลองคือตัวไฟล์วิดีโอที่ผมไม่สามารถทำได้ตอนนี้กับตัวการต่อไมโครโฟนเนี่ยว่ามันแบบต่อแล้วมันหน้าตาออกมาเป็นยังไงตอนนี้ก็คือยังนึกไม่ออกจริงๆว่ามันแบบตัวไมโครโฟนมันจะบังกล้องหรือมันจะต้องถือยังไงลักษณะไหนตรงนี้นะครับสำหรับตัวผมนะแต่คือเท่าที่ได้ลองอย่างที่บอกว่าเป็น first impression เป็นความประทับใจตอนที่แรกเห็นเนี่ยที่ดีจริงๆคำถามที่ผมจะโดนถามเสมอนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ไปลองเสร็จเนี่ยก็คือเฮ้ยเปรียบเทียบกับ GoPro ว่ามันแตกต่างอะไรกันยังไงเพราะว่ามันเป็นลักษณะว่าคนจะมองว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามันตัวเล็กๆจิ๋วๆลักษณะนั้นมันเหมือนแบบเอาไปถ่ายตอนเที่ยวอะไรลักษณะเนี้ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอได้ลองเสร็จแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นคนละกลุ่มกันไปเลยครับคือถ้าเราอยากได้กล้องที่แบบเลนส์กว้างมากแล้วก็
ในการใช้งานแบบไปเที่ยวเนี่ยไม่ต้องระวังมากกล้องตกเนี่ยก็ไม่ต้องพวงว่ากล้องจะพังแล้วแบบตกน้ำไปก็ไม่เป็นไรตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่ลักษณะเนี่ยก็ไปเลือก GoPro ครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นสายที่เป็นแบบถ่ายวิดีโอเป็นวล็อกเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบถ่ายวล็อกอะไรลักษณะเนี้ยดีไม่ดีเนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยจะซื้อตัว DJI Osmo Pocket ด้วยซ้ำเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์คนที่แบบทำวิดีโอลักษณะแบบเป็นสายบล็อกมากเลยครับคือแบบยื่นไปปุ๊บเราอยากถ่ายข้างหน้าปุ๊บก็พลิกกดปุ่มให้มันกล้องมันพลิกไปด้านหน้าลักษณะเนี้ยอันนี้ก็จะตอบโจทย์คนละกลุ่มซึ่งตัว DJI เนี่ยเขาจะไม่ได้มีคุณสมบัติแน่นอนตัวกล้องไม่ได้มีคุณสมบัติการกันน้ำคุณต้องซื้อเคสกันน้ำมาใส่เพิ่มถ้าคุณจะลงน้ำหรือด้วยความพอมันเป็นแมคานิกของตัวกิมโบเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องแบบตอนสมมติเรื่องตกเรื่องกระแทกอะไรแรงๆตรงนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงตรงนี้ก็จะต่างกับการใช้งาน GoPro ในส่วนนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับการที่ได้ไปลองเล่นตัว DJI Osmo Pocket ที่บูธของร้าน DJI 13 Store ตรงนี้ครับใครที่สนใจเนี่ยลองไปสอบถามได้ที่ร้าน DJI 13 Store ดูนะครับหรือแบบถ้าอยากไปลองตอนนี้เลยเนี่ยโหอยากลองมากเนี่ยก็ไปที่ Photo Fair แล้วก็ไปที่บูธของ DJI 13 Store ได้เลยครับก็มีให้ลองแบบใช้งานตรงนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่านะครับถ้าไม่พลาดอะไรก็คงน่าจะต้องเสียเงินครับกับตัวนี้ครับก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรจะรอดูรีวิวก็รอกันอีกนิดนึงครับถ้าได้ของมาจะรีบทำรีวิวให้ดูเลยครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับ first impression กับตัว DJI Osmo Pocket นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ